รถเมย์ NGV รถใหม่รุ่นใหม่รอเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีอยากจะโบกอยากจะขึ้นแล้วคือตอนแรกท่านนายกบอกจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะรู้สึกว่าท่านนายกเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านจะได้ขึ้นรถเมย์ NGV 21ธันวาคมนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่ากระบวนการนำเข้ารถเมย์ NGV ก็แจ้งสำแดงนะฮะว่ามาจากมาเลเซียเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีนะฮะแต่ถ้ามาจากประเทศอื่นๆเนี่ย 40% เบื้องต้นตอนนี้ทางศุลกากรมีข้อมูลในมือแล้วฮะบอกว่าชัดมากว่ารถเมย์ NGV รถดังกล่าวทั้งหมดเลยไม่ได้มาจากมาเลเซียแต่มาจากจีนครับเชิญนะฮะดูที่หน้าจอทีวีของท่านเลย NGV นะฮะมาจากกระบวนการประมูลโดยบริษัทเบสลินกรุ๊ปท่านรู้จักดีชื่อนี้นะฮะเบสลินกรุ๊ปสามารถชนะการประมูลรถเมย์ NGV 489คันมูลค่าเนี่ยผมเลขกลมๆ 3,300 ล้านบาทจริงๆกว่านะฮะ 3,300 ล้านบาทแล้วก็มีการแจ้งที่มาที่ไปนะครับท้ายที่สุดเบสลินกรุ๊ปเป็นผู้ชนะประมูลแต่ไม่ได้เป็นคนนำเข้าเบสลินกรุ๊ปไปจ้างบริษัทท่านฟังชื่อนี้ฮะบริษัทที่นำเข้ามาเนี่ยชื่อว่าบริษัทซูเปอร์ซาร่าและซูเปอร์ซาร่าก็นำเข้ามาโดยแจ้งว่ามาจากมาเลเซียพอแจ้งว่ามาจากมาเลเซียแปลว่าอยู่ในกลุ่มอาเซียนฟรีเทรดโซนด้วยกันภาษีคุณไม่ต้องเสียเลย 0% ฮะแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาส่งคนทั้งไปจีนส่งคนที่สรรพากรขออภัยศุลกากรส่งนะฮะส่งไปจีนส่งไปมาเลเซียปรากฏว่ามีข้อมูลติดมือกลับมาเนี่ยเยอะเหลือเกินผมไล่เรียงทีละเรื่องทีละเรื่องนะฮะรถเมย์ NGV 1คันที่จะนำเข้ามาวันไปวันนะฮะ1คันจะต้องมีฐานฮะเราเรียกว่าคานรับน้ำหนักคานรับน้ำหนักประหนึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ในการที่จะบรรทุกรถเมย์ NGV 1คันคาน1คันรถ1คันคู่กันนะฮะและคาน1คันเนี่ยจะระบุรายละเอียดชัดเลยว่ารับน้ำหนักรถเท่าไหร่ให้รายละเอียดนะฮะบรรจุไว้รายละเอียดที่คานรับบรรจุน้ำหนักรับบรรจุน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะบริษัทอะไรเป็นผู้ว่าจ้างและมาจากประเทศอะไรท้ายที่สุดเหมือนเห็นอะไรเหลืองๆแวบๆเนี่ยมองทันไหมฮะไม่น่าเป็นภาษามาเลเซียหมุนไปผมเล่าต่อนะฮะรายละเอียดจากข้อมูลในมือสรรพากรชัดผมพูดอีกแล้วศุลกากรชัดเหลือเกินว่าการสำแดงเดินทางมิได้มาจากมาเลเซียแต่ประการใดมาตั้งแต่ต้นทางไปที่มาเลเซียตั้งแต่ต้นทางก็จีนไปมาเลเซียตัวรับคานเนี่ยก็ยังเป็นจีนอยู่เพราะฉะนั้นอักษรที่ระบุก็จะระบุว่ามาจากประเทศจีนชัดแล้วนะชัดเรื่องที่1ต่อมาเรื่องที่2ตรงนี้ฮะวงล้อที่ล้อเนี่ยจะมีลวดที่เป็นทองแดงลวดที่เป็นทองแดงก็จะให้ข้อมูลซ้ำต่อเนื่องว่าเป็นรถอะไรมาจากประเทศอะไรนะฮะและท้ายที่สุดแหมมองเห็นไหมผมไปดูใกล้อีกทีชัดเจนอีกแล้วฮะเป็นชัดเจนที่สองว่าเป็นภาษาจีน มาจากประเทศจีนนี่คือชัดที่สองยังไม่พอฮะต้องมีชัดที่สามชัดที่สามคือผู้ที่นำกระบวนการนำเข้ามาใบอนุญาตนำเข้ารถออกโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือสมอเพราะรถเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าต้องผ่านการรับรองมาตรฐานนะก่อนจะนำเข้าประเทศไทยผ่านเรียบร้อยและใบอนุญาตในการนำเข้ารถติดหน้ารถชัดเจนมากรถเมล็อตแรกนี้บริษัทสยามสแตนดาร์ดเอนเนอร์จีเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ารถไม่เท่าไหร่ฮะแต่บริษัทที่ชื่อว่าสยามสแตนดาร์ดเอนเนอร์จีจะนำเข้ารถมาเมืองไทยได้ต้องเป็นรถจากประเทศจีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถที่บอกว่ามาจากมาเลเซียต้องไม่ใช่สยามสแตนดาร์ดฮะจบหรือยังยังจบไม่ลงนะครับศุลกากรก็เลยตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงข้อมูลได้ชัดเจนว่ารถเมย์ทั้งคันจะกี่คันก็แล้วแต่ข้อมูลในมือเนี่ยมีต้นทางมาจากประเทศจีนนี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะฮะท่านนึกออกนะฮะแท่นหรือคานรับน้ำหนักมาจากจีนลวดระบุชัดลวดที่ผูกกับล้อก็ระบุซ้ำว่ามาจากจีนใบนำเข้าบริษัทชื่อนี้ก็ต้องนำจากจีนเท่านั้นถึงจะเป็นบริษัทชื่อนี้นำเข้ามาได้ถ้าเป็นบริษัทชื่ออื่นต้องเป็นประเทศอื่นชัดเจนฮะแต่คุณคณิศรศรีวชิระประภาประธานบริษัทเวสเลนกรุ๊ปก็ยืนยันทำสัญญาสั่งซื้อรถที่จะส่งมอบให้ขสมกเนี่ยที่โรงงานมาเลเซียนะฮะไม่ได้ซื้อจากซันลองของจีนเพราะต้องการให้ได้รับการยกเว้นภาษีตามข้อตกลงอาเซียนฟรีเทรดไม่มีเหตุผลฮะที่จะสั่งซื้อจากประเทศจีนส่วนโรงงานคือเขาลอยตัวบริษัทลอยตัวว่าเขาสั่งมาจากประเทศมาเลเซียเนี่ยแต่ประเทศนี้จะไปสั่งที่อื่นเขาไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวเขาเนี่ยประสานกับทางซูเปอร์ซาร่าซึ่งเป็นบริษัทที่มาเลเซียเข้ามานะฮะดังนั้น
ทางการมาเลเซียหรือโรงงานที่ประสานผ่านทางมาเลเซียจะไปสั่งซื้อจากจีนหรือประเทศไหนทางเบสลินกรุ๊ปไม่สามารถไปก้าวล่วงได้เพราะนี่คือมารยาททางการค้าบริษัทจะให้ความสำคัญกับสเปคกับคุณภาพรถเท่านั้นทางเนี้ยเบสลินเขาเลยยืนยันเนี่ยเขาเลยมั่นใจว่าค่าปรับที่จะเสียไปก่อนเพื่อเอารถออกมาก่อนเนี่ยเขาจะได้คืนเนื่องจากไม่ได้เป็นคนสั่งตรงจากประเทศจีนแต่บริษัทที่รับช่วงจากเขาจะไปสั่งจากจีนนั่นอีกเรื่องหนึ่งเขาไม่เกี่ยวนั่นไงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้จักเบสลินกรุ๊ปแล้วนะฮะเบสลินกรุ๊ปก็คือผู้ที่ชนะการประมูลรถเมย์ NGV